ให้ดูการ์ตูนของคุณเซียก่อนดีกว่าฮะนะฮะนะฮะอัศวินคลื่นลูกใหม่นะครับก็จะเป็นคุณธนาธรละนะชัดๆอ่ะนะก็มีเด็กๆเซลฟี่นี่ก็เป็นวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ไงเซลฟี่ในขณะที่อีกท่านหนึ่งนะครับอนาคตหมดฮะแล้วก็มีลุงอีกคนนึงทำลายอนาคตปองนกหวีดปองนกหวีดตัวสั่นอยู่นะฮะโอ้คุณสุเทพไม่แถลงข่าวไม่อะไรเลยเหรอคะไม่อะไรเลยทำอะไรอยู่ฮะได้ปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งคนใช่ไหมฮะคือคุณเขตทับไม่ได้หลายคนได้หลายคนได้ประมาณ5ป่ะได้ประมาณ5ได้ประมาณ5ได้ประมาณ5แรกรู้สึกเขตจะได้1มั้งครับเขตได้1ปาร์ตี้ลิสต์ได้5ได้6ซึ่ง not bad นะ not bad not bad เออนะฮะเดี๋ยวรอดูความแม่นยำอีกทีเพราะว่าคะแนนมันขยับตลอดเลยเราก็งงนะฮะนะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคะแนนเมื่อวานนี้ได้1เขตกับ5ปาร์ตี้ลิสต์อืมฮะนะครับนะครับก็ลองดูฮะเขย่าเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการเมืองไทยนะ